ยองคนที่ในงานประกาศรางวัลเกาหลีไอดอลแทบอ้วกคาเวทีช็อกกันทั่วหน้ามีคนที่แตกในงานประกาศรางวัลเกาหลีทำไอดอลและแฟนคลับกลายเป็นผู้ประสบภัยแทบอ้วกแตกคาเวทีต้องนั่งปิดปากปิดจมูกเมื่อวานนี้18กุมภาพันธ์ประเทศเกาหลีใต้มีการจัดงานประกาศรางวัล Hanteo Music Award 2024ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลด้านดนตรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีการเชิญศิลปินไอดอลมากมายไปร่วมงานพร้อมเปิดให้แฟนคลับได้ตามเชียร์ติดขอบเวทีในครั้งนี้ก็มีเหล่าไอดอลชื่อดังอาทิ NCT Dream AESPAATEEZ ZEROBASEONE Kiss of Life เข้าร่วมงานในวันนั้นด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อมีรายงานว่าหนึ่งในผู้ชมที่อยู่ติดรั้วแถวแรกชิดเวทีที่เหล่าไอดอลนั่งอยู่อุจาระใส่หลุมซึ่งในหลุมนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มารอเชียร์ไอดอลสร้างความโกลาหลไปทั้งงานแฟนคลับและศิลปินตรงนั้นกลายเป็นผู้ประสบภัยมีภาพของศิลปินที่เอามือปิดปากและจมูกเพราะน่าจะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ออกมาเล่าว่าอยู่ข้างหลังคนที่อึดแตกกำลังถ่ายรูปอยู่แทบอ้วกต้องคอยตะโกนบอกคนข้างหลังว่าอย่าดันมีอึดล่าสุดมีผู้ใช้เอ็กบัญชีหนึ่งอ้างว่าตนเองเป็นคนที่กระทำเหตุการณ์ดังกล่าวทำไปโดยไม่ตั้งใจรู้สึกผิดมากที่ทำลายวันดีๆของทุกคนและพร้อมชดใช้ค่าเสียหายหากทำให้เสื้อผ้าของใครเปื้อนก่อนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดจากความตั้งใจก็เป็นได้เพราะผู้ใช้เอกรายนี้ได้โพสต์คำว่าอึไปเมื่อ3วันก่อนที่จะจัดงานอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศเพราะเป็นเหตุการณ์สยองขวัญชวนช็อกที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นพท.ย้ำตั้งอนุศึกษาดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อความรอบคอบรับขยับไทม์ไลน์กระทบพรรคเพื่อไทยชี้ตั้งอนุกรรมการศึกษาดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อความรอบคอบป้องซ้ำรอยในอดีตรับขยับไทม์ไลน์ส่งผลกระทบพรรคย้ำรัฐบาลผลักดันเต็มที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีประชาชนเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าขอบคุณประชาชนที่ทวงถามทางรัฐบาลจะผลักดันเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมพรรคก็มีการประสานเสียงกันว่าอยากให้เรื่องนี้ออกมาเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ฉะนั้นเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลจะพบเจอกับอุปสรรคอะไรก็จะพยายามเร่งแก้ไขเพื่อให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตออกมาเร็วที่สุดเมื่อถามกรณีฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนและการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพิ่มเติมเป็นเหมือนการพายเรือในอ่างนายดนุพรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านอยู่ที่มุมมองแต่ตนมองว่าการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเพิ่มของรัฐบาลนั้นเพื่อความรอบคอบและนำปัญหามาพูดคุยกันเพราะปัญหาเหล่านี้สุ่มเสี่ยงเรื่องของการผิดกฎหมายเมื่อมีคนท้วงติงมาแล้วต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบไม่อยากให้ซ้ำรอยในอดีตเมื่อถามว่าการขยับไทม์ไลน์ออกไปเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ายอมรับว่าคงมีผลกระทบแน่นอนเพราะตอนหาเสียงเราก็บอกว่าจะพยายามรีบทำเพราะเราทราบดีว่าเศรษฐกิจของประเทศซบเซามานานแต่เชื่อว่าหากเราวางตัวเป็นกลางและมองด้วยเหตุผลก็จะทราบว่าที่เลื่อนเพราะเราเจออุปสรรคอะไรบ้างและเชื่อว่ารัฐบาลพยายามจะเร่งแก้ปัญหาหากไม่ติดปัญหาเชื่อว่าดิจิทัลวอลเล็ต
คงจะดำเนินการไปตามไทม์ไลน์เดิมที่คุยกันไว้แต่เมื่อเจออุปสรรคเจอข้อกฎหมายที่หลายฝ่ายท้วงติงมาก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องรับฟังและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีนายดนุพรกล่าวอ่านข่าวเศรษฐาตั้งกกศึกษาความเห็นกฤษฎีกาปปช. 30วันยันไม่ได้ยืดไทม์ไลน์ดิจิทัลวอลเล็ตศักดาโต้ชัยทวัฒน์หยุดเสี้ยมมีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้บางพรรคเสมือนมีหัวหน้าหลายคนศักดาโต้ชัยทวัฒน์หยุดเสี้ยมเปรียบมีนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นไปไม่ได้ชี้บางพรรคเสมือนมีหัวหน้าหลายคนไปจัดการก่อนส่วนพรรคเราดูแลเองได้จากกรณีที่นายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลชี้สังคมสงสัยแน่ทักษิณป่วยทิพย์หรือไม่ย้ำกระบวนการยุติธรรมไม่ควรสองมาตรฐานเผยเคยเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกรัฐมนตรีสองคนกดดันเศรษฐาระบุฝ่ายค้านยังไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบล่าสุดเมื่อเวลา 17:30 นวันที่18กุมภาพันธ์67นายศักดาวิเชียรสิงห์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคเพื่อไทยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดในประเด็นเสมือนมีนายกสองคนว่าในฐานะที่ตนเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยตนคิดว่าการที่มีคนออกมาแสดงวาทว่าเตือนแล้วจะเสมือนมีนายกสองคนการออกมาพูดแบบนี้ทำให้สังคมสับสนโดยข้อเท็จจริงแล้วทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งอย่างปกตินายกเศรษฐาก็ปฏิบัติงานในหน้าที่นายกรัฐมนตรีส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ทำหน้าที่บริหารงานภายในพรรคอย่างชัดเจนทุกท่านทำตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายแต่การออกมาพูดให้สังคมคิดตามเหมือนดักคอจะต้องเป็นแบบนั้นหรือพยายามเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกให้สัมภาษณ์เตือนแล้วนะแล้วต้องเป็นแบบนี้ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราเห็นบุคลากรของพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเจนไม่มีใครไปกดดันใครเรื่องของพรรคเพื่อไทยเราดูแลบริหารจัดการเองได้ห่วงแต่ตอนนี้สังคมเริ่มสับสนเพราะว่าบางพรรคการเมืองมีคนออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองหรือมีบทบาทเสมือนเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนตอนนี้สังคมเริ่มสับสนมากกว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคหลายคนออกมาเคลื่อนไหวบทบาทเหมือนคล้ายกับเป็นหัวหน้าพรรคผมว่าคนบางคนควรไปจัดการภายในพรรคตัวเองให้ชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงก่อนดีกว่าเรื่องของพรรคไทยเราบริหารจัดการเองได้เพราะเรามีหัวหน้าคนเดียวส่วนพรรครัฐบาลเราก็มีนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานรับใช้ประชาชนแบบหามรุ่งหามค่ำดังนั้นแผนเสี้ยมให้ทะเลาะกันไม่ส่งเกิดผลให้แตกแยกอย่างแน่นอน